พื่อนๆครับที่ลุงหนอกอดอยู่นี้ใบเล็กๆน่ารักอยู่นี้เป็นกระเป๋ากล้องรุ่นใหม่ของยี่ห้อ ONA นะฮะ ONA ONA Bag ที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่ที่ร้านนี่นะครับรุ่นนี้ใช้ชื่อรุ่นว่า Bond Street นะเห็นมั้ยใบที่ลุงหนอถืออยู่นี่คือเป็นหนังเลยเป็นเลเทอร์เป็นหนังแท้เลยอันนี้คือ Dark Truffle นะครับสีสวยมากน้ำหนักก็กำลังดีคือยอมรับอย่างว่าถ้าเป็นวัสดุหนังน้ำหนักมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ตัวนี้กำลังสวยเลยนะฮะกำลังแบบน่ารักเลยผู้ชายถือได้ผู้หญิงก็ถือดีนะไม่ได้เจาะจงว่าจะเฉพาะผู้หญิงนะฮะเพราะหลายๆท่านเห็นเล็กๆนึกว่าลุงหนอครับนี่มันกระเป๋าผู้หญิงหรือเปล่าลุงบอกไม่ใช่เขาออกแบบมาให้เล็กๆ1บอดี้1เลนนะนี่บรรยากาศภายนอกใช้คำว่าบรรยากาศนะครับดูภายนอกก่อนนะครับนี่ด้านหน้ามีให้1ช่องมือถือกระเป๋าตังค์อะไรว่าไปปิดอย่างนี้เป็นคลิกล็อกนะครับด้านหลังก็มีช่องให้ด้วยเราจะใส่เอกสารใส่พาสปอร์ตเวลาไปเที่ยวหรือแบตเตอรี่ SD card อะไรก็ว่ากันไปอยู่ที่สไตล์เพื่อนๆนะครับด้านในลุงบอกเลยว่าสายของ ONA เขาถอดแยกได้แต่ว่าไอ้เจ้า Bond Street ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเหน็บเอวได้นะครับก็คือว่าเป็นกระเป๋าสะพายข้างว่างั้นเถอะนี่พื้นที่ด้านในลุงบอกเลยยังเป็นเอกลักษณ์เดิมของ ONA ก็คือมีแค่1 partition เท่านั้นนะครับเขาให้มา1เดียวอ้าวลุงหนอเทียบกับกล้องไลก้าดูคือตัวเนี้ยลุงบอกเลยนะใส่กล้องไลก้า1ตัว1บอดี้เลนส์อีกสัก2ตัวหรือเล็กๆอีกสัก 2-3 อันได้อยู่นะครับนะครับลุงให้ดูได้อยู่นะให้เห็นกันคือเรื่องคืออย่างที่คุยกับเพื่อนๆไปว่ามันเล็กไงเนาะอย่าไปโหลดเลยมันเยอะย้ำเสมอนะครับเพราะออกแบบให้มันน่ารักกระทัดรัดนะครับวัสดุตัวนี้เป็นหนังแล้วก็ไอ้เจ้า ONA Bond Street นี่เขายังมีวัสดุที่เป็นแคนวาสอ้าวนี่ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่แคนวาสจะเบากว่าซึ่งแคนวาสของไอ้เจ้า ONA ก็กันฝนได้ดีทีเดียวเลยล่ะนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยแล้วก็ดีไซน์ครับเพื่อนๆดูนะฮะแต่ถ้าเทียบขนาดกันแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมว่าหลายท่านถามลุงหนอทำไมแบบหนังมันดูใหญ่กว่าแบบแคนวาสลุงบอกเลยว่าวัสดุที่เป็นหนังเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาทำหนังแบบใบนี้นะให้เท่ากับใบแคนวาสมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพื้นที่ใช้สอยมันจะแคบลงไปเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะกินพื้นที่เข้ามาเพื่อนๆเข้าใจนะคือรูปแบบสองฝั่งเนี่ยถ้าดูภายในแล้วเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยครับต่างแค่ลักษณะพอดูภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับหนังจะใหญ่แต่จริงแล้วข้างในเนี่ยเหมือนกันเลยเท่ากันย้ำเหมือนเดิมเพราะหลายท่านเข้ามาลุงหนอครับทำไมมันเหมือนเป็นที่ใหญ่นะแต่ดูมันก็ใหญ่กว่าจริงนิดนึงลุงบอกไม่เกิน 10% นะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าอยู่ที่วัสดุนะสองคลิปที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบิลลิงแฮม72หรือว่า ONA Bond Streetเป็นกระเป๋ากล้องไซส์เล็กๆคุณภาพสูงตัวนี้ลุงบอกเลยเขาออกแบบได้ตอบโจทย์ดีนะฮะน่ารักแล้วก็ฝีมือปราณีตดีสะพายแล้วไม่เฉยอ่ะมันเป็นสไตล์นะครับถือกล้องมาเหมือนเดิมแวะมาลองได้เหมือนเดิมที่ร้านลุงหนอนะครับเปิดทุกวันนะครับไว้พบกันครับ